ข่าวนี้มาแสดงความยินดีกับคนในวงการบันเทิงกันบ้างนะครับที่ได้รับรางวัลศิลปินเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ครั้งที่4นะครับงานนี้ก็จัดโดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ร่วมกับสสส.โดยมีศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมศรีเผ่าสวัสดิ์เป็นประธานมอบรางวัลให้กับศิลปินที่ได้รับในปีนี้นะครับก็มีพี่หนองอรุณโนชาครับรางวัลศิลปินต้นแบบเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่นะครับคุณอากอบสุขจรุจินดาสาขาผู้จัดละครหนุ่มนัทณัฐรัตน์มอริสเรือกลองครับในสาขานักแสดงชายคุณนีน่ากุณัฐดาปัจฉิมสวัสดิ์นะครับสาขาผู้สื่อข่าวหญิงป๊อปพิชภัทรตันทาเยาวชนชายน้องน้ำตาลพิจักขณานะครับนางเอกใหม่ในมัจจุราชสีน้ำผึ้งสาขาเยาวชนหญิงครับมีอีทปงลางสะออนนักร้องเพลงศิลปะพื้นบ้านแกนส้มเดอะสตาร์สาขานักร้องสตริงชายลุลานะครับนักร้องสตริงหญิงหนุ่มเอ็มอัตพลในสาขานักดนตรีดีเจอ้อยนภาพรแล้วก็ดีเจอันภูมานาถนะครับในสาขานักจัดรายการวิทยุชายและหญิงคุณยิ่งยงยอดบัวงามสาขานักร้องลูกทุ่งชายใบเตยอาสยามครับนักร้องลูกทุ่งหญิงนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสาขาอื่นๆอีกครับโดยรางวัลนี้มอบให้กับศิลปินที่ไม่สูบบุหรี่หรือว่าเคยสูบบุหรี่มาแล้วแต่ว่าเลิกนะครับและเล็งเห็นถึงอันตรายของการสูบบุหรี่อย่างเช่นน้องนัทณัฐรัตน์นะครับนี่กับคุณพ่อนะครับมิสเตอร์ช่องมาร์คเลอกรองครับเคยเป็นมะเร็งปอดถึงขั้นสุดท้ายนะครับจนอายุ63ปีครับก็มาเลิกบุหรี่ปัจจุบันนี้หายขาดแล้วนะครับสำหรับคุณพ่อของน้องนัทนะครับสุขภาพแข็งแรงนะฮะผมเคยจับมือกับคุณพ่อของนัทนะฮะจับมือแน่นเลยนะฮะโอ้แข็งแรงมากแข็งแรงแล้วนะคะ